สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีกับ YouTube Channel HR.com Arts คลิปนี้มาดูกันครับว่าเราจะถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเท่าไหร่กันบ้างโดยที่ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเพราะว่าผมทำตารางออกมาให้ดูกันแล้วครับซึ่งตารางค่อนข้างที่จะครอบคลุมในเกือบจะทุกค่าจ้างนะครับยกเว้นคนที่มีค่าจ้างเป็นเศษหลักสิบเนี่ยอาจจะไม่ตรงแต่ก็ใกล้เคียงนะครับโดยผมเริ่มต้นอยู่ที่ฐานค่าจ้าง 1,650 บาทจะถูกหักเงินสมทบอยู่ที่ 82 บาท 50 สตางค์แต่ถ้าใครที่มีค่าจ้างในเดือนนั้นน้อยกว่า 1,650 บาทบางท่านอาจจะสงสัยนะครับมันมีด้วยเหรอคนที่จะค่าจ้างน้อยกว่านี้มีครับนั่นคือคนที่เพิ่งจะมาทำงานได้เพียงแค่วัน2วันแล้วถึงรอบที่เขาตัดค่าจ้างรวมค่าจ้างแล้วเนี่ยมันไม่ถึง 1,650 บาทการถูกหักเงินสมทบจะถูกหักอยู่ที่ 82 บาท 50 สตางค์เป็นอย่างต่ำนะครับไม่ว่าท่านจะมีค่าจ้างแค่500บาทท่านก็จะถูกหัก 82 บาท 50 สตางค์คราวนี้ค่าจ้างต่อไปนะครับก็จะเป็น 1,700 บาทก็จะถูกหักอยู่ที่ 85 บาทครับแล้วผมก็จะทำตัวเลขไล่มาเรื่อยๆนะครับโดยมีความห่างกันทุกๆ100บาทก็จะไล่มาจนถึง 15,000 บาทซึ่งเป็นฐานค่าจ้างสูงสุดก็จะถูกหักอยู่ที่เดือนละ750บาทสำหรับใครที่มีค่าจ้างมากกว่า 15,000 บาทท่านก็จะถูกหักอยู่ที่750บาทเหมือนกันครับนี่คือณวันที่ผมทำคลิปนี้นะครับวันที่1ธันวาคม2562ครับสำหรับตารางตรงนี้บางท่านที่อาจจะมองดูแล้วมันตัวเล็กมองไม่ค่อยชัดผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ดาวน์โหลดได้ที่คำบรรยายของคลิปนี้นะครับและสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39จะมีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยจะไม่มีคนอื่นเป็นนายจ้างจะถือว่าตัวเองเป็นทั้งลูกจ้างและเป็นทั้งนายจ้างและการคุ้มครองนั้นจะไม่ถึง7กรณีจะคุ้มครองแค่6กรณีก็จะหายไป1กรณีนะครับเพราะฉะนั้นการถูกหักเงินสมทบในบทบาทที่ตัวเองเป็นลูกจ้างและในบทบาทที่ตัวเองเป็นนายจ้างของตัวเองด้วยแล้วเนี่ยจะถูกหักอยู่ที่ 9% และให้ถือว่าผู้ประกันตนตามมาตรา39ที่จ้างตัวเองทำงานเนี่ยนะครับมีค่าจ้างอยู่ที่เดือนละ 4,800 บาทก็จะถูกหักอยู่ที่เดือนละ432บาทหวังว่าคลิปนี้คงจะครบถ้วนนะครับสำหรับผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะถูกหักเงินสมทบเท่าไหร่กันบ้างขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel HR.com Arts กันด้วยพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ